หน่วยศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัว300ยอดอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดค่ะก็ให้ข้อมูลนะคะว่าช่วงนี้ไปจนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเป็นช่วงที่บัวหลวงเบ่งบานสะพรั่งเต็มท้องทุ่งแต่ละชุดเนี่ยเมื่อบานแล้วนะคะก็จะอยู่ได้นานประมาณ1สัปดาห์ค่ะหลังจากนั้นก็เริ่มโรยราแล้วก็มีบัวหลวงชุดใหม่เบ่งบานสะพรั่งเข้ามาแทนที่นั่นเองค่ะสำหรับการชมบึงบัวนะคะก็จะมีเรือนำเที่ยวของชุมชนบ้านโรงเจค่ะก็คอยให้บริการ15ลำนะคือ1ลำนี้นะคะคุณผู้ชมนั่งได้5คนค่ะก็นำนักท่องเที่ยวไปชมบึงบัวได้อย่างจุใจทั้งบริเวณด้านหน้าอาคาร8เหลี่ยมรวมไปถึงบึงบัวด้านในนี้นะคะก็ล่องเรือไปให้ครบทุกจุดเลยละค่ะหากนักท่องเที่ยวต้องการเข้าไปชมในจุดที่มีบัวหนาแน่นนะคะที่เรือยนต์เนี่ยเข้าไปไม่ได้ก็จะใช้เรือถ่อเข้าไปชมให้ถึงที่ค่ะโอ้โหคุณผู้ชม